ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นของอาจารย์วสุโปสยานันท์นะครับซึ่งดังที่ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำไปแล้วนะฮะว่าอาจารย์อยู่กรมศิลปากรสำนักสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นฟันเฟืองสำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องของมรดกโลกนะเวลาที่ประเทศไทยจะเสนอมรดกโลกทางวัฒนธรรมอะไรขึ้นไปเนี่ยนะครับก็อาจารย์วสุก็จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเป็นผู้ที่จะเข้าไปประชุมนะครับรวมถึงกรณีปราสาทพระวิหารที่เป็นคดีความเมืองกันเนี่ยนะอาจารย์วสุก็เป็นหนึ่งในทีมงานสำคัญเหมือนกันนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับก็สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ได้โจทย์มานะครับให้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปะว่ามันมีความจำเป็นหรือว่าเกี่ยวข้องยังไงกับในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของผมเนี่ยในหัวข้อในส่วนนี้ในว่าด้วยเรื่องของการจัดการมรดกวัฒนธรรมเนี่ยนะครับผมก็ขอเอาในส่วนของประสบการณ์ทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับเนื่องจากเดี๋ยวกลัวว่าที่จะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยจะเกินเวลาผมขอสรุปสั้นๆก่อนก็แล้วกันว่าบอกได้เลยว่าในแง่ของประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการที่เราจะนำมาสื่อถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมนะครับการที่เราจะอนุรักษ์มันได้ปัจจุบันนี้มันก็คือเราใช้คำว่าการจัดการเราไม่ได้มุ่งที่จะเก็บไว้อย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องทำให้มันประจักษ์ถึงคุณค่าที่เราให้ความหมายแล้วก็สื่อให้คนเข้าใจแล้วก็เผยแพร่เพื่อที่เมื่อเราเข้าใจเมื่อเราซึมซับในเรื่องของคุณค่าเหล่านั้นแล้วในที่สุดเราก็จะนำมาซึ่งความคิดที่จะเก็บรักษามรดกของเราไว้นั่นเองนะครับทั้งหมดนั้นคือกระบวนการเรื่องของการจัดการซึ่งก่อนนั้นเราจะต้องรู้ถึงในเรื่องของคุณค่าของมันก่อนนะครับซึ่งที่เกี่ยวกับคุณค่านั้นสำหรับมรดกที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกโลกนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่ามีคุณค่าระดับที่เป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับมันก็คือคำว่าคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนที่เกี่ยวกับเขาพระวิหารนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ที่อาจจะไม่ถูกทางหรือว่าไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งนี่แหละครับทำให้เกิดความทุกข์ครับอย่างที่ท่านอาจารย์สายยานบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมันจริงการงานทำงานของเรามันต้องไม่ใช่เพื่อให้เกิดความทุกข์นะครับเราต้องเพื่อประโยชน์สุขอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับคือค่าที่จะบอกในที่นี้ที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของมรดกโลกและสิ่งองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องในที่นี้นะครับก็มีในเรื่องของยูเนสโกศูนย์มรดกโลกนะครับแล้วก็ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการประเมินคุณค่านี้เนี่ยนะครับสำหรับแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็คืออีโคโมสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ในส่วนของคุณค่าที่ว่านั้นนี่นะครับในการที่มันจะเป็นมรดกโลกได้เนี่ยทางการประเมินของอีโคโมสเนี่ยนะครับเขาจะดูจากประเด็นการแรกก็คือคุณค่าของมันที่เราเรียกว่าคุณค่าที่โดดเด่นในสากลนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า outstanding universal value นะครับหรือว่าเราเรียกกันย่อๆว่า OUV นะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาดูว่ามรดกของเราเนี่ยนะครับมี OUV ตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับซึ่งเกณฑ์ OUV เนี่ยเขาจะในสำหรับมรดกโลกเนี่ยนะครับมันจะมีด้วยกัน10ข้อแล้วก็เป็นเกณฑ์สำหรับมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ย6ข้อด้วยกันก็คือข้อที่1ถึง6นะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เนื่องจากเวลาจำกัดนะครับก็คงจะขอฝากให้ทุกท่านเนี่ยไปลองดูกันเองผมพูดแบบเร็วๆนะครับก็คือในข้อที่1เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอัจฉริยภาพทางการสร้างสรรค์ของมนุษยชาตินะครับอะไรก็ตามที่มันมีความโดดเด่นนะมากๆนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องของที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมานะครับเพราะนั้นหลักฐานในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะที่บอกถึงความที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการสนับสนุนตรงนี้นะครับประเด็นที่สองนะครับข้อที่สองก็คือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเปลี่ยนในที่นี้อาจจะเป็นทั้งส่งต่อเป็นต้นแบบเป็นอิทธิพลให้กับที่อื่นหรือเป็นการรับมานะครับ
การแลกเปลี่ยนตรงนี้จึงเป็นกลไกสำคัญที่เป็นหลักฐานถึงสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นมานะครับเป็นแล้วก็มาถ่ายทอดลงในตัวมรดกทางวัฒนธรรมถ้ามันมีคุณค่ามากๆนะครับตรงนี้ประวัติศาสตร์ศิลปะก็มีความสำคัญอีกเช่นกันเราสามารถที่จะไปวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราเห็นจากลักษณะทางกายภาพเนี่ยนะครับของมรดกแต่ละแหล่งเนี่ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงกับศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมที่อื่นอย่างไรเราใช้ตัวประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเข้ามาเป็นตัวจับมีการรับมีการถ่ายทอดจากที่ไหนนะครับจากแหล่งวัฒนธรรมอะไรแล้วก็จากช่วงเวลาไหนนะครับประเด็นที่3นะครับในเกณฑ์ข้อที่3เนี่ยก็บอกว่าความเป็นหลักฐานนะครับมาแล้วครับผมขอข้ามไปเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้คือยูเนสโกศูนย์มรดกโลกและนี่คืออีโคโมสนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินนะครับว่าเกณฑ์ที่เราขอคุณค่าที่เราขอนั้นเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นกลไกของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาประเมินซึ่งมาจากอีโคโมสเนี่ยแน่นอนครับจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้คือ OUV ที่ว่านะครับก็มีเครดิต10ข้อนะครับอันนี้คือแต่ละข้อที่ว่านั้นตะกี้ผมพูดมาถึงข้อที่3แล้วนะครับก็คือความเป็นหลักฐานเพียง1เดียวหรือว่าน้อยที่แสดงถึงอะไรทําใดอะไรทําหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนั้นๆของศิลปะนั้นๆเนี่ยนะครับถ้าเราพิสูจน์ออกมาได้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ชี้ชัดให้เห็นถึงความสำคัญที่จะนำเสนอเป็นมรดกโลกได้นะครับในข้อที่4ก็จะว่าด้วยเรื่องของความเป็นตัวอย่างที่สำคัญของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาจจะเป็นทางด้านสถาปัตยกรรมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของภูมิทัศน์นะครับที่มีความสำคัญอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมนุษย์โอ้อันนี้ยิ่งสำคัญเลยนะครับว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบศิลปะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวแทนของยุคสมัยของรูปแบบอะไรนะครับข้อมูลของทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะนำมาใช้ในการพิสูจน์ในเรื่องของคุณค่าตรงนี้นะครับในประเด็นในเกณฑ์ข้อที่5นะครับจะเป็นเรื่องของความโดดเด่นเรื่องของการตั้งถิ่นฐานการใช้ประโยชน์ของที่ดินหรือว่าพื้นที่ทางทะเลนะครับซึ่งเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับการใช้งานกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรานะครับอาจจะไม่ใช่ว่าใช้ตัวตนเราเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบางทีธรรมชาติกับมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วการเป็นอยู่ทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดในเรื่องของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็เป็นสุดท้ายก็คือการที่มันมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือว่ามีความสัมพันธ์กับโดยเป็นรูปธรรมกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ความคิดความเชื่อศิลปะวรรณกรรมต่างๆนะครับนี่แหละครับถ้าเกี่ยวข้องกับศิลปะด้วยก็ย่อมที่จะต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้เรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนอกจากคุณค่าทั้ง6ประการแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วความที่เราจะเสนอเป็นมรดกโลกได้เนี่ยมันยังต้องการอีก2เสาหลักอันนี้คือทั้งหมด3เสาหลักซึ่งเขานำมาประเมินนะครับก็คือในส่วนของตะกี้เรื่ององค์ OUV criteria ต่างๆนี่เราพูดไปแล้วนะครับอันต่อมาก็คือในเรื่องของความครบถ้วนนะครับแล้วก็ความแท้นะครับอันนี้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเนี่ยใช้ชี้วัดในเรื่องของความครบถ้วนและความแท้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของมาตรการในการป้องกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงในรายละเอียดของทั้งสองเรื่องนี้นะครับเรื่องของความแท้เนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนทางตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมองเฉพาะในเรื่องของความแท้แต่เรื่องของวัสดุเป็นหลักนะครับจะต้องเป็นอิฐเก่าหินเก่าของเดิมเท่านั้นจึงจะเรียกว่าแท้แต่ว่าในปัจจุบันจากการประชุมหารือกันที่เมืองนารานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ได้ขยายขอบเขตของความแท้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของวัสดุเท่านั้นแต่ยังขยายถึงในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของฝีมือช่างแล้วก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยรอบเข้าไปด้วยนะครับในเรื่องของดีไซน์จึงมีความสำคัญครับว่าถ้าเกิดมันยังมีความแท้ในเรื่องของรูปแบบของการออกแบบของตัวมรดกนั้นเนี่ยยังคงอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องของความแท้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะนั้น
ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยจะช่วยนำมาใช้ในการที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ารูปแบบของของมรดกนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีความแท้อยู่อย่างไรนะครับซึ่งเราจะพิสูจน์ได้มันก็ต้องมีในเรื่องของมันต้องมีอะไรที่มันอ้างอิงแล้วก็เชื่อถือได้นะครับมีความสัตย์จริงนะครับไม่ใช่ว่านักวิชาการจะพูดลอยๆอะไรก็ได้นะครับมันจึงจะต้องมีกระบวนการที่มาจากการอ้างอิงที่มันน่าเชื่อถือนะครับในส่วนของความครบถ้วนนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันถึงในเรื่องของความเป็นองค์รวมแล้วก็ความสมบูรณ์นะครับในแง่ของศิลปะเนี่ยถ้าเกิดเราพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่มันมีคุณค่าในเชิงศิลปะเนี่ยนะครับมันจะต้องกินพื้นที่ไปถึงไหนเนี่ยถ้าเราเสนอให้มันครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยก็จึงจะเรียกได้ว่าเสนอคุณค่าอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับถ้าเราเสนอเพียงบางส่วนนะครับเรามีมรดกของเราอยู่แต่ว่าในเชิงศิลปะในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันยังคงก้าวล่วงไปถึงองค์ประกอบอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแต่เราไม่นำเสนอให้เป็นมรดกโลกไปด้วยก็ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในเรื่องของในส่วนของเขาพิจารณาอีกทีว่ามันไม่สมบูรณ์ยังไงนะครับและในส่วนของการจัดการนะครับมันก็คงจะต้องย้อนกลับมาพูดถึงในเรื่องของขอบเขตที่เรากำหนดว่ามันมีคุณค่าเนี่ยครับว่ามันมีครบมีอาณาเขตเนี่ยนะครับครอบคลุมไปถึงแค่ไหนซึ่งในทางที่เราจะนำมาใช้ในการกำหนดพื้นที่สำหรับที่เราจะนำเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออันดับแรกตะกี้พูดถึงไปแล้วก็คือในเรื่องของคุณค่าหรือว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอนะครับทีนี้เราจะหาหลักฐานอะไรที่จะมานำแสดงถึงไอ้คุณค่าที่ว่านั้นเนี่ยนะครับในทางเทคนิคเนี่ยเขาใช้คำว่า attribute นะครับก็คือหลักฐานว่าสมมุติถ้าเราบอกว่าเราจะเสนอคุณค่าของมรดกของเราที่มันมีลักษณะของความโดดเด่นเป็นสากลในแง่ของสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เนี่ยนะครับ attribute ของเราคืออะไรแอคทิวิตของเราก็คืองานสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงคุณค่าทางศิลปะเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปกำหนดพื้นที่ว่าให้ครอบคลุมตัวสถาปัตยกรรมที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยให้มันครบถ้วนนะครับให้มีข้อพิสูจน์ในเรื่องของความแท้ขององค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นยังคงมีสภาพเป็นหินก้อนเดิมหินก้อนเก่าหรือแม้ว่าจะผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วแต่ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปทรงที่แสดงถึงรูปลักษณ์ที่ยังเป็นแสดงถึงดีไซน์ที่เป็นของเก่าของแท้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีกรรมการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมที่จะปกป้องคุณค่าของตัวสถาปัตยกรรมหรือว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอนั้นเนี่ยนะครับทั้งในส่วนที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่า property หรือว่าตัวองค์ประกอบของตัวมรดกเองและพื้นที่ที่อยู่โดยรอบที่จะใช้เป็นพื้นที่กันชนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยพอเรากำหนดพื้นที่ได้มีความเหมาะสมแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือมาตรการที่จะเอามาใช้ในการปกป้องคุ้มครองในการดูแลรักษามันนะครับก็จะต้องสอดคล้องกับคุณค่าต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เรานำมาพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีคุณค่าเหล่านั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายเรื่องระเบียบข้อบังคับแผนแม่บทแผนการจัดการต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับเราเรียกว่า SOUV หรือว่า Statement of Outstanding Universal Value อันนี้เหมือนจะเป็นคำสัญญาเป็นสิ่งที่เราไปตั้งเอาไว้เพื่อที่บอกว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอเป็นมรดกโลกนั้นเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าตรงไหนแล้วเรามีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองอย่างไรทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราเป็นผู้กำหนดเองนะครับไม่ใช่ UNESCO มาเป็นคนกำหนดไม่ใช่กรรมการมรดกโลกเป็นคนกำหนดนะครับคนที่จะนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นเป็นมรดกโลกนั้นจะต้องคิดโจทย์ที่เราจะต้องรักษาโดยตัวเราเองและกรรมการเขาจะมาดูว่าสิ่งที่เราให้คำสัญญาไว้นั้นเนี่ยนะครับมันเหมาะสมมันครบถ้วนแล้วหรือยังและวันหนึ่งวันใดถ้าเกิดมีใครมาละเมิดสิ่งที่เราตั้งโจทย์เอาไว้เองเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปสู่การพิจารณานะครับอันนี้เข้ามาถึงเรื่องของพระวิหารนะครับคงจะเห็นแล้วนะครับว่านี่คือปราสาทแต่ว่าปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเขานะครับทั้งหมดนี้ในตอนต้นนะครับทางกัมพูชาเองก็พยายามที่จะนำเสนอภาพรวมทั้งหมดทั้งปราสาทและที่ตั้งให้เป็นมรดกโลกในชื่อของ
ในฐานะที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ความเป็นมาล่ะเป็นยังไงนะครับจริงแหล่งนี้เนี่ยอยู่ในทุนสถิติลิสต์หรือว่าบัญชีชั่วคราวเนี่ยมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี35นะครับแล้วก็พอต่อมาเขาก็พอเขาทำเอกสารต่างๆนำเสนอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ได้ทางศูนย์มรดกโลกพอได้รับข้อมูลนะครับก็แจ้งมาที่ประเทศไทยก็คืออีโคโมสไทยเนี่ยให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยประเมินนะครับแต่ปรากฏว่าเราก็ส่งไปนะครับในตอนนั้นเราก็เลือกอาจารย์พิเศษเจียชันพงศ์เป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะไปประเมินเอกสารของของเขาพระวิหารนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วก็เงียบไปนะครับเขาไม่ติดต่อกลับมาอีกนะครับในที่สุดวันดีคืนดีก็เข้าไปอยู่ในวาระการประชุมกรรมการมรดกโลกที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับในปี50นะครับซึ่งในครั้งนั้นนะครับก็แสดงว่ามีการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ใช่ไทยนะครับเรามารู้ภายหลังว่าเป็นอินเดียนะครับก็อยู่ดีๆก็เปลี่ยนคนโดยที่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าว่าเราไม่เอาคุณแล้วนะครับแต่ในที่สุดก็คือเขาก็ผ่านการประเมินแล้วก็เข้าไปสู่วาระการประชุมที่นิวซีแลนด์ตรงนั้นเองที่เป็นปัญหานะครับเริ่มต้นว่าเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศของเรานี่ก็ไปเห็นเอกสารแล้วก็พบว่ามันมีเรื่องของเขตแดนและก็พื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็คือเอกสารที่ก็นำเสนอเป็นมรดกโลกนะครับก็คืออันนี้คือส่วนตัวภาษาครับตั้งอยู่บนภูเขาทั้งหมดนี้คือบริเวณเขาพระวิหารนะครับอันนี้คือภูมะเขืออันนี้เขาสัตตสมที่อยู่ข้างๆนะครับนอกจากการกำหนดขอบเขต property ซึ่งจริงๆแล้วได้ล้ำส่วนเส้นที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเขตของประเทศไทยด้วยในส่วนหนึ่งในบริเวณนี้นะครับก็ยังมีการประกาศพื้นที่เป็นขอบเขตสีเขียวนี่คือพื้นที่กันชนนะครับและที่พิเศษก็คือพื้นที่สีเทาเขาเรียกว่า development zone นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกเป็นพิเศษไปกว่าแหล่งมรดกโลกอื่นๆที่เคยมีมานะครับสีเขียวที่ว่านี้ที่เป็นพื้นที่กันชนเนี่ยนะครับก็มีลักษณะแปลกนะครับมีเป็นรูปผัดไปจากปลายหน้าผาเนี่ยลงไปสู่ทางด้านทิศใต้แบบนี้นะครับอันนี้ก็มาจากการตีความของเขานะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาพระวิหารนั้นนะครับไม่ใช่ปราสาทแต่อยู่ที่ปลายหน้าผานะครับเป็นที่ที่ฤาษีเนี่ยมาเพ่งกสิณมองไปยังทิศทางที่มุ่งไปสู่เมืองพระนครเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากๆนะครับที่จะต้องป้องกันเอาไว้นะครับก็ไม่เหมือนกันว่าอ้างอิงจากในเรื่องดาวใดนะครับสิ่งที่เขาเสนอขึ้นไปสำหรับที่จะเป็นคุณค่าทางโดดเด่นเป็นสากลนี้เขาเสนอ3ข้อนะครับก็คือข้อที่1ความโดดเด่นในเรื่องของ creative genius ของมนุษย์นะครับในเรื่องความเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของความเป็นตัวอย่างของอาคารแล้วก็ภูมิสถาปัตยกรรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักวิชาการชาวฝรั่งเศสนะครับที่ช่วยในเรื่องของการทำเอกสารเนี่ยนะครับมาตีความในพื้นที่นะครับก็คืออันนี้คือตัวประสาทนะครับซึ่งตัวภูเขาเขาพุทธวิหารเองเนี่ยเขาก็มองว่าพอมองย้อนกลับไปเนี่ยเขาตีความว่าเป็นภูเขา5ยอดเขาก็ตีความว่าเป็นเขาพระสุเมรุนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นยอดที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีการเพ่งทิศทางลงมาสู่เบื้องล่างเป็นภูมิจักรวาลทางศาสนาพุทธนะครับทั้งที่จริงๆประสาทพุทธวิหารไม่ใช่พุทธสถานนะครับภูมิจักรวาลทางศาสนาพุทธที่ว่านั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็บอกว่ามีปราสาทอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับ1ปราสาทมีปราสาทอยู่ทางด้านนี้อันนึงมีบารายอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับในส่วนตัวผมเองก็ได้รับเชิญเข้าไปร่วมในเรื่องของการทำแผนการจัดการพื้นที่กันชนในเขตประเทศไทยพอได้รับทราบข้อมูลการตีความแบบนี้ก็เกิดความสงสัยนะครับก็โชคดีว่าเขาก็ได้พาให้ไปดูด้วยคือเป็นข้อมูลใหม่จริงๆเราก็เลยได้ไปดูนะครับจุดแรกที่เป็นบริเวณที่เป็นปราสาทอยู่ทางด้านล่างนะครับก็ในปัจจุบันนั้นนะครับก็คือเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโกมุยนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านของทหารที่เขาได้ทางเขมรเองก็ได้อพยพให้ทหารเนี่ยที่มาประจำการอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับมาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนี้นะครับซึ่งในจุดนี้ตามแผนที่ที่นำเสนอเป็นมรดกโลกนั้นกำหนดให้เป็น development zone นะครับเนื่องจากเป็นที่ตั้งชุมชนก็เลยตั้งใจจะให้เป็นโซนที่สามารถพัฒนาได้
แต่ก็ขัดแย้งกับในเรื่องของคุณค่าที่นำเสนอเองว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นประสาทนะครับเราไปดูว่าตรงนี้มีประสาทอะไรอยู่นะครับก็พบว่ามีร่องรอยของอาคารอโลคยาสารอยู่นะครับในตอนนั้นเขาเรียกว่าประสาทมณีวงนะครับแต่ว่าล่าสุดในปัจจุบันในเอกสารเขาเรียกว่าประสาทโต้นะครับก็เป็นอโลคยาสารจริงนะครับแล้วก็เป็นพวกเราคงจะรู้จักกันดีว่าเป็นในศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ในขณะที่บนเขาวิหารเองเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรที่เป็นพุทธของพุทธศาสนาเลยนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับก็คือบารายนะครับก็พอจะเห็นแนวอยู่ว่ามีเป็นแนวคันดินนะครับอันนี้ก็พอจะเชื่อได้ว่าก็น่าจะเป็นบารายจริงนะครับแต่ปัญหาของที่นี่ก็คือมันเป็นบารายซึ่งน้ำแห้งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุในช่วงนั้นเนี่ยก็มีถนนตัดผ่านนะครับซึ่งถนนตัวนี้เป็นถนนตัวที่แบ่งพื้นที่ระหว่างบัฟเฟอร์โซนและเดเวลลอปเมนต์โซนเท่ากับว่าบารายอันนี้ของคุณเนี่ยนะครับถ้าได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับจะได้รับการดูแลตามเกณฑ์ที่เป็นบัฟเฟอร์โซนคือเป็นพื้นที่การชนในขณะอีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นเดเวลลอปเมนต์โซนจัดการพัฒนาได้นะครับในขณะที่ปราสาทอีกหลังนึงซึ่งอยู่ตรงกลางนั้นเขาบอกว่าอย่าไปดูเลยนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไปดูนะครับและภายหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ปราสาทตรงกลางหลังนั้นเนี่ยก็ไม่มีการพูดถึงอีกเลยนะครับผมก็จนบัดนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่นะครับกลับมาดูในฝั่งของไทยเราเองเนี่ยนะครับเราก็พยายามนำเสนอว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นมันไม่ครบถ้วนนะครับเพราะมันมีองค์ประกอบที่อยู่ทางฝั่งไทยที่สมควรที่ต้องมีคุณค่าเนี่ยผนวกรวมกับคุณค่าของเขาพระวิหารเนี่ยเข้าไปด้วยนั่นก็คือสิ่งที่เห็นนี้นะครับนี่คือแนวแกนของปราสาทมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับที่ชื่อว่าสัตว์ราวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางกัมพูชาทางเอกสารก็แย้งว่าอสัตว์ราวเหรอเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางวัฒนธรรมแต่อย่างใดนะครับเรามาดูว่าแหล่งน้ำนี้คือธรรมชาติจริงหรือไม่เราก็จะเห็นว่ามันคือเขื่อนหินนะครับมันคือการดัดแปลงลักษณะทางธรรมชาติจริงแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการใช้พื้นที่ของธรรมชาตินะครับการใช้ลานหินเนี่ยเอาหินตัดขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็ทำเป็นเขื่อนแล้วก็กั้นน้ำไว้ได้ทำใหเป็นแหล่งน้ำใช้เป็นบารายของปราสาทนะครับแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของเราก็เกรงว่ามันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคดีพระวิหารนะครับว่าถ้าเกิดเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทแล้วเนี่ยเราก็จะต้องผนวกตรงนี้เนี่ยให้เป็นดินแดนของกัมพูชาด้วยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ห้ามแล้วให้คณะราชการนะครับก็ห้ามไว้บอกว่าอย่าพูดตรงนี้ชัดเจนว่าเป็นองค์ประกอบของปราสาทนะครับให้แยกไปอีกต่างหากนะครับแต่ในพิธามันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีคุณค่าที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเราเจอทั้งแหล่งตัดหินนะครับนอกจากหินที่เอามาใช้ทำสร้างเขื่อนแล้วหินแม้แต่หินที่ใช้สร้างปราสาทด้วยนะครับใกล้ๆกันนั้นนะครับก็ยังมีเราเดินสำรวจนะครับในแนวแกนของปราสาทลงมาตรงลานหินด้านหน้าก็เจอที่พื้นเนี่ยก็สลักเป็นรูปฐานศิวลึงขนาดเล็กๆนะครับที่สำคัญก็คือถ้าเราจากจุดนี้นะครับซึ่งในแนวตรงไปก็คือโคกุระชั้นล่างสุดนะครับแต่ว่าถ้าลากเส้นตั้งฉากไปทางด้านที่ตะวันออกเนี่ยก็จะไปเจอกับตรงนี้ครับสถูปคู่นะครับมันแสดงถึงการวางผังมาตั้งแต่โบราณว่ามันมีหมายมีอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับสถูปคู่นี่ก็เป็นสิ่งก่อสร้างประหลาดมากในกัมพูชาเองก็ไม่พบนะครับแล้วก็เราก็คงไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเกิดไม่มีรูที่ว่านี้มีคนอยากรู้ก่อนหน้าเรานะครับเราก็เลยส่องเข้าไปดูก็เห็นแท่นฐานรูปเคารพอยู่ข้างในนะครับแต่รูปเคารพไปไหนแล้วไม่รู้นะครับคงจะไปพร้อมกับคนที่จับไปดูคนแรกนะครับเรารู้ว่าที่นี่สิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานรูปเคารพใดรูปเคารพหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นวัฒนธรรมเขมรที่เกี่ยวข้องกับประสาทแน่ๆนะครับทางด้านตอนทิศเหนือขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเจอภาพสลักนุ่นต่ำนะครับซึ่งนี่แหละครับโดยประวัติศาสตร์ศิลปะก็ช่วยวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นยุคไหนสมัยไหนอาจจะเก่าแก่กว่าตัวปราสาทบนเขาได้ซ้ำนะครับทางโบราณคดีก็ยังมาเสริมด้วยลักษณะของชุมชนด้านล่างที่อยู่ทางด้านฝั่งไทยที่พบหลักฐานทางโบราณคดีนะครับแสดงให้เห็นว่ามันคือแหล่งชุมชนมาตั้งแต่ยุคโบราณสอดคล้องกับจารึกนะครับที่ปรากฏอยู่บนปราสาทว่าด้วยเรื่องของชุมชนพื้นถิ่นที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับ
ทั้งหมดนี้มารวมกันเรามาพล็อตในแผนที่ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของเส้นเขตแดนซึ่งมันตกลงกันไม่ได้นะครับในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดไม่มีเรื่องของการชุมนุมอะไรกันเนี่ยนะครับคำพิพากษาของศาลโลกในครั้งล่าสุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ของเราอีกเรื่องนึงนะครับแต่พอดีว่าเงียบไปซะก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ก็ยังตีความยากอยู่ดีนะครับการที่จะเอาเส้นของแผนที่ที่แนบท้ายคำพิพากษาศาลโลกในครั้งที่หนึ่งมาปรับใช้ให้เป็นที่ตกลงกันทั้งสองชาติเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าบังเอิญว่ามันเป็นเส้นแผนที่ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิประเทศแต่อย่างใดนะครับเป็นเส้นแผนที่ปลอมๆนั่นเองนะผมอยากจะเรียกนะครับในสุดเมื่อเราเอาเสนอข้อมูลต่างๆแล้วนักวิชาการของฝรั่งเศสหรือว่าชาติอื่นๆที่มาช่วยกันเนี่ยนะครับของในนามของกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ยอมรับข้อมูลของเราที่เราไปนำเสนอเราก็เลยประกาศแยกตัวไม่ยอมทำงานด้วยแล้วก็กลับมาทำแผนแม่บทของเราเองนะครับมีการกำหนดพื้นที่มีการกำหนดขอบเขตกันชนนะครับที่กว้างใหญ่เพื่อที่จะรักษาคุณค่าที่แท้จริงของเขาพระวิหารนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมศิลปากรและสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับเราพยายามที่จะเจาะลึกในรายละเอียดแก้ไขสิ่งที่เป็นอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับในที่สุดนะครับหลังจากที่มีปัญหาต่อเนื่องกันหลายปีและกัมพูชาเองเขาลดพื้นที่ลงเหลือเฉพาะขีดรอบๆตัวปราสาทเท่านั้นเขาก็ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกโดยที่ใช้เหลือเพียงไครเทเรียเพียงข้อเดียวนะครับก็คือในเรื่องของความเป็นผลงานที่สำคัญของการสร้างสรรค์ของมนุษยชาตินะครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อเขาได้เป็นมรดกโลกแล้วเอกสารต่างๆที่ระบุถึงคุณค่าของเขาเนี่ยมันก็ยังมีความที่อะไรครับอันนี้เรียกได้ผมใช้คำว่าบิดเบือนนะครับอย่างเช่นเส้นสีเหลืองที่ว่านั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงการออกแบบของปราสาทซึ่งเป็นแนวแกนเหนือใต้ซึ่งแนวแกนนี้แน่นอนครับมันมีบันไดนะครับขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงทางเข้าของปราสาทที่พุ่งมาจากทางด้านทิศที่เป็นประเทศไทยนี่คือประเด็นสำคัญเขาก็เลยจับมาใส่ในข้อมูลทางโครโนโลจีว่าเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคหลังนะครับไม่มีความสำคัญเท่ากับองค์ประกอบอื่นๆของปราสาทนะครับทางเข้าหลักเนี่ยคือช่องบันไดหักที่อยู่ทางด้านข้างนะครับนะครับเราจริงๆแล้วถ้าเราใช้วิชาในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาว่าเป็นยุคหลังเนี่ยนะครับมันเป็นยุคหลังจริงหรือไม่นะครับเนี่ยเราก็เห็นอยู่นะครับเอกลักษณ์ต่างๆในเรื่องของลวดลายในเรื่องของสถาปัตยกรรมนั้นนะครับจริงๆแล้วอย่างในบ้านเราก็ยังมีปราสาทอีกหลายแห่งนะครับซึ่งมีศิลปะที่มันร่วมกันกับสิ่งที่เราเห็นนี้อย่างเช่นที่กูกาสิงห์เป็นต้นนะครับเรื่องของอาคารลักษณะของบรรณาลัยซึ่งมีลักษณะนี้ก็สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพบในประเทศไทยได้มากมายแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้อย่างตรงไปตรงมาในกรณีนี้นะครับเนี่ยครับปราสาทประธานซึ่งมีการประดับด้วยปราสาทจำลองนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแม้แต่การที่เขาบอกว่าที่หน้าผาที่เราเรียกว่าเป้ยตาดีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากที่สุดเนี่ยปรากฏว่าในแง่ของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมพบว่าระเบียงคดที่อยู่หลังสุดเนี่ยนะครับที่ล้อมรอบปราสาทประธานอยู่นั้นปรากฏว่าด้านหลังที่จะออกมาเป้ยตาดีเนี่ยไม่มีประตูเลยนะครับเพราะนั้นแสดงว่าถ้าผมมองจากมุมมองสถาปนิกความเป็นสถาปนิกของผมเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าการใช้งานของปราสาทพระวิหารนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเป้ยตาดีเลยนะครับแต่มาอยู่ที่ปราสาทประธานซึ่งเป็นตัวสำคัญซึ่งอยู่ภายในล้อมรอบของระเบียงคดมากกว่านะครับจุดสูงสุดคือปราสาทประธานครับไม่ใช่หน้าผาที่อยู่ข้างหลังนะครับหน้าผาที่อยู่ข้างหลังคืออะไรถ้าเราไปเราก็จะเห็นว่ามันยังคงเป็นแหล่งตัดหินที่ระเกะระกะอยู่เลยนะครับมันคือขยะหลังบ้านนะครับและล่าสุดครับเอกสารของที่ตีพิมพ์ทางวิชาการนะครับของEFEO นะครับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศที่ตีพิมพ์ที่พนมเปญนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นผลงานของใครนะครับจริงก็ไม่อยากจะย้ำชื่อด้วยนะครับก็เป็นการอ้างอิงข้อมูลของที่มาจากการนำเสนอของการเป็นมรดกของพระวิหารนะครับเขาก็บอกว่าการเข้าถึงทิศทางที่เป็นหลักของปราสาทวิหารนั้นก็คือขึ้นตามช่องตามบันไดหักส่วนบันไดที่อยู่ทางด้านหน้าซึ่งเป็นแนวแกนหลักนั้นเป็นการออกแบบเพียงในเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ที่หมู่บ้านโกมุยนะครับที่เป็นหมู่บ้านทหารครอบครัวทหารที่มาตั้งใหม่นั้นเนี่ยนะครับก็มีการ
รื้อฟื้นบารายขึ้นมาอีกอันนึงนะครับซึ่งในตอนที่ผมไปสำรวจพื้นที่ในตอนแรกเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็เนี่ยครับในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนว่าเป็นหมู่บ้านโบราณโกมุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้เจอจารึกอะไรด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะเจอก็ได้นี่แหละครับนี่คือตัวอย่างนะครับในที่สุดปราสาทพิวิหารนะครับพอผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมาเนี่ยก็จะพบว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนละกันครับก็ขอบคุณนะท่านอาจารย์วสุนะครับประเด็นหลักที่ผมคิดว่าผมได้ข้อคิดนะครับจากงานที่อาจารย์วสุท่านได้นำเสนอไปเนี่ยก็คือปัญหาของความเที่ยงตรงนะฮะคือจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนกัมพูชาเราคนไทยหรืออะไรมองแต่นี่ผมพยายามมองว่าในแวดวงที่ผมมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็คือทางด้านที่เกี่ยวข้องกับพวกมนุษยศาสตร์ทางด้านวิชาศิลปะเนี่ยเรามีข้อถกเถียงทางวิชาการมากเหลือเกินนะครับจนบางทีสำหรับคนที่เริ่มที่จะเรียนรู้ทางด้านวิชาศิลปะเนี่ยนะฮะอาจจะงงว่าแล้วในที่สุดแล้วความคิดของศาสตราจารย์ท่านไหนน่าเชื่อถือกว่ากันอะไรทำนองแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วถ้าในมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะเราอาจจะมองได้ว่าปัญหาของข้อสรุปหรือว่าข้อสันนิษฐานอะไรที่มันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้จริงๆนะคือหลักฐานมันอาจจะมีไม่เพียงพอแต่ในบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจอะไรบางอย่างก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะเรียกกันว่าเรื่องของอคติทางวิชาการแต่ก็อีกนะฮะว่าอคติพวกนี้บางทีมันก็เกิดขึ้นโดยรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวนะแต่เราคงไม่สามารถไปชี้หน้าใครว่าเอ้ยคนนี้ทำไมคิดอย่างนี้เองอคติจะฆ่าหรือเปล่าอะไรทำนองนี้คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะในที่สุดแล้วคนอื่นก็จะชี้หน้าเราได้ว่าทำไมเลือกใช้ข้อมูลชุดเดียวเท่านั้นอีกชุดนึงทำไมไม่ใช้แต่ในอุดมคติเนี่ยนะฮะมันก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องมองอะไรให้มันรอบด้านนะครับแล้วก็พยายามให้เทียบตรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับส่วนในกรณีของปราสาทพระวิหารนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไปตั้งอยู่ตรงพรมแดนพอดีใช่ไหมฮะดังนั้นทางกัมพูชาก็อยากนำเสนอมาแบบที่ท่านอาจารย์วสุได้พูดถึงในขณะที่ข้อมูลทางบ้านประเทศไทยมีเยอะนะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าความเป็นมรดกโลกมันก้าวข้ามพรมแดนแล้วเนี่ยนะครับถ้า เราเอาสิ่งที่มันอยู่ในประเทศไทยเข้าไปอยู่ในความเป็นมรดกโลกพระวิหารได้ด้วยเนี่ยนะฮะมันก็จะดีนะครับแต่นั้นคงเป็น เรื่องในอนาคตต่อไปนะครับในส่วนที่สองนะครับวิทยากรแต่ละท่านจะมีเวลาประมาณคนละ 5-6 นาทีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้พูดในประเด็นที่ยังติดค้างอยู่หรือยังอยากจะเสนอแนะนะครับเริ่มต้นจากท่านอาจารย์สายันครับครับสิ่งที่อยากจะเชื่อมโยงให้เห็นระหว่างเรื่องการจัดการมรดกวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ศิลปะนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์วสุพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ผมสรุปได้ว่ามันคือทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์ทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเมื่อเห็นทุกข์อันนี้แล้วเนี่ยผมไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องมรดกโลกเลยไม่ยุ่งเลยนะครับใครจะเชิญไปพูดใครจะเชิญไปทำเอกสารอะไรต่ออะไรบอกไม่เลยนะฮะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำแล้วทุกข์อ่ะแล้วทุกข์ทั่วกันไปหมดเลยนะดีนะฮะที่มันไม่กลายเป็นฉนวนกาซานะมันยังระงับการใช้อาวุธได้แต่ว่าในอนาคตไม่แน่นะมันจะตามมาอีกถ้าเราใช้วิชาการที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงแน่นอนที่สุดละมันก็ต้องแย่งชิงกันแต่ว่าจะทำยังไงที่มันไม่ต้องแย่งชิงนะครับหรือจะปล่อยมันไปบ้างก็ได้นะก็เคยมีบาง
บางพื้นที่อย่างจังหวัดน่านเนี่ยผมเข้าลงไปทำในพื้นที่ที่เรียกว่าดอยภูซางหรือแหล่งขวานหินในต่างเนี่ยจังหวัดนั้นก็พยายามจะทำให้น่านเป็นมรดกโลกทำเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดมันก็เลยมาลงพยายามจะมาลงเอาพื้นที่หมื่นกว่าไร่ของแหล่งผลิตขวานหินที่ดอยภูซางเขาแก้วต่างเนี่ยจะเอาตรงนั้นเพื่อตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทำการวิจัยขุดค้นศึกษาอะไรลึกซึ้งมากมายแต่จริงแล้วโดยกายภาพเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ากรรมการมองที่ผมก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดตรงนั้นว่าเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเป็นมรดกโลกเพราะผมกำลังไปทำกับชุมชนให้ชาวบ้านเข้ามาจัดการเข้ามาเรียนรู้เข้ามาใช้ประโยชน์แรงต่างคือทำจากฐานรากขึ้นมาแต่ว่าถ้าไปทำมรดกโลกตูมเนี่ยชาวบ้านที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยก็เจอมาไปหมดจะถูกไล่จะถูกขับออกไปจากพื้นที่จะถูกกันจะถูกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในแนวคิดมรดกโลกกับที่ผมทำเนี่ยมันตรงข้ามกันผมก็เลยทำความเข้าใจเฉยๆไม่เข้าไปยุ่งแล้วก็เห็นว่ายิ่งทำมันก็ยิ่งทุกข์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านคิดด้วยแล้วก็ฝากคนนครด้วยว่ากำลังจะทำเอาพระบรมธาตุไปขึ้นมรดกโลกมันทุกข์ขนาดไหนนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญอันหนึ่งแล้วก็ไอ้ส่วนวิชาการที่จะมาช่วยพิสูจน์ว่าอันนั้นเป็นนี้มันต้องใช้การวิจัยเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ศิลปะที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดขนาดนี้คือวิจัยในขั้นตอนของการจัดการเนี่ยนะผมเขียนไว้ในนี้แล้วจริงๆมันมีสไลด์เลยนะในรูปดอกไม้เนี่ยนะของผมมันมองอยู่3 6 6 6สเต็ปด้วยกัน6เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือวิจัยแน่นอนวิจัยเป็นหัวใจของสรรพสิ่งในทางวิชาการเลยเพราะว่าการวิจัยคือการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาวิธีวิทยาวิธีคิดเรื่องวิจัยช่วยแก้ปัญหาสารพัดสักกระเบือเรือรบนะครับวันหนึ่งเราวิจัยไม่รู้กี่ร้อยเรื่องเมื่อเช้าผมจะออกจากบ้านผมก็ต้องวิจัยว่าผมเหลือเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงผมจะมาด้วยวิธีไหนจะเดินมาที่ท่าน้ำแล้วข้ามเรือก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าอย่างไรรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์สรุปแล้วตัดสินใจว่าจะเดินมาหรือจะขึ้นตุ๊กมาหรือจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาท่าน้ำ20 บาทแล้วข้ามเรือ3 บาทนะพอมาเจอถึงเรือปั๊บอ้าวเรือท่าช้างออกไปแล้วท่าเรือศรีละเรือท่าช้างออกไปแล้วผมก็ต้องวิจัยว่าเอ๊ะถ้าผมจะข้ามเรือท่าพระจันทร์ที่มันเข้าท่ามาพอดีแล้วผมเดินไปเนี่ยทันไหมเห็นไหมมันใช้เวลาเท่าไหร่พอจะลงไปในเรือที่ข้ามท่าพระจันทร์เจอเรือโยงขวางทางอยู่อีกเห็นเรือโยงขวางทางไอ้เรือนี้ต้องรอแล้วก็อ้อมไปอ้อมไปถึงไอ้หน้าสถานีรถไฟเพื่อจะขึ้นท่าเนี่ยวิจัยทั้งนั้นเลยกระเพื่อมไรวิจัยนั้นผมต้องบอกว่าถ้าประวัติศาสตร์ศิลป์เราใช้การวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลป์เพื่อตอบโจทย์แต่ถามว่าบางครั้งข้อค้นพบของเราเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกใช้ไม่ใช่เรื่องอคตินะแต่มันเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นว่าจะใช้อะไรนะฮะแน่นอนสุดนักวิชาการไทยที่ไปช่วยเขมรทำเรื่องเขาวิหารเนี่ยเขาก็เลือกใช้ว่าเขาจะบิดอะไรให้เขมรได้แน่นอนนั้นอันนั้นอคติสุดๆที่ของเราเนี่ยเราพยายามเสนอความจริงทั้งหมดมันก็สู้ไม่ได้หรอกครับเพราะความจริงเรามันดูเล็กเกินไปพลังมันไม่พอพลังที่นักวิชาการพูดกันคน2คน3คนมันไม่พอแต่เขมรใช้พลังของโลกล้อมเราโดยมีคนไทยจำนวนมากช่วยอยู่ต้องมีอำนาจแล้วก็อำนาจมากอำนาจน้อยก็แล้วแต่วันนี้ไม่พูดจะเมืองนะว่าเดี๋ยวคสช.สั่งปิดพรุ่งนี้จัดไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองอ่ะการเมืองหมดเลยนี่ทำยังไงที่การเมืองก็คือความทุกข์นะครับการวิจัยในขั้นเราวิจัยบางทีรู้แล้วเก็บใส่กระเป๋าอย่าเพิ่งใช้นะฮะหรือสถานการณ์ตรงนี้ไม่ใช้ตัวนี้ไม่ใช้ตัวนั้นเพราะนั้นวิจัยต้องมีข้อค้นพบหลากหลายนักทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยคงไม่ใช่ cost effect theory ประเภทเหตุผลต้นตามเหตุต้นผลตามไม่ใช่ต้องวิจัยด้วยทฤษฎีที่เรียกว่าอิทัปปัจจียตาปฏิจจสมุปบาทอะไรที่มันเป็นอะไรได้บ้างล่ะถ้าฝรั่งก็เป็นเรื่องของ possibility theory
ที่เราติดตันอยู่เพราะว่าเราใช้ทฤษฎี cost effective อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น2บวก2ต้องเป็น4เท่านั้น2บวก2เป็น1ไม่ได้2บวก2เป็น0ไม่ได้เป็นในทางโบราณคดีในทางประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ศิลปะเรื่องของศิลปะไม่มีสูตรตายตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับคัมภีร์นี้เท่านั้นไม่ได้มาจากคัมภีร์นี้เท่านั้นเป็นอิสระบางแห่งอาจจะฟิกไปเลยว่าต้องทำตามคัมภีร์นี้เท่านั้นนะบางแห่งก็รู้ปลายๆหรือเขามีวิธีของเขาแต่เพียงแต่ก๊อปรูปมาแล้วก็มาทำตามแบบแต่ว่าไปตอบโจทย์ของเขาเองเพราะมันมีความมันมีน้ำหนักของความเข้มข้นตามคัมภีร์ตามคำสอนตามความเชื่อกับไม่สนใจเลยเอารูปมาอย่างเดียวไม่มีความหมายความหมายอื่นใช้เป็นความหมายอื่นที่เขากำหนดของเขาขึ้นมาเองเพราะนั้นความหลากหลายเป็นเรื่องสำคัญไม่มีสูตรเดียวเห็นไหมเพราะนั้นคำตอบที่เราได้มาจากการวิจัยด้วยการใช้ทฤษฎีแบบเหตุต้นผลตามอย่างเดียวเขาเรียกลีเนียเนี่ยนะฮะจะทำให้เราติดตันแล้วเราก็จะสู้กันด้วยข้อความรู้อย่างนั้นไม่มีใครชนะแต่ว่าถ้าเราใช้ possibility theory ใช้เหตุอิทัปปัญญตานะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นอะไรได้บ้างเพราะอะไรตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นและเสร็จแล้วช่วงนี้เป็นอย่างนั้นช่วงนี้แม้แต่เขาบริหารเองซึ่งสร้างไปเดิมเนี่ยผ่านมา50ปีผ่านมา100ปีมันเปลี่ยนความหมายมันเปลี่ยนไม่ได้เอา authenticity แบบเดิมแบบเข้มข้นแบบสมัยเดียวยุคเดียวและตัดตัวอื่นทิ้งหมดอันนี้ก็จะไม่มีความสุขไปด้วยกันอันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าในกระบวนการจัดการทุกประการซึ่งมีตั้งแต่วิจัยนะครับอนุรักษ์วิจัยอนุรักษ์จัดการความรู้ยุคนี้เรื่องการจัดความรู้จัดการความรู้เรื่องการที่กำลังทำอยู่วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนี่คือการจัดการความรู้เอาสิ่งที่รู้มาบอกกันเอาสิ่งที่คิดมาบอกกันคุยกันหาทางถ่ายความรู้ความเข้าใจให้กับการจัดการความรู้ management knowledge management เป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูอะไรที่มันดีแต่ว่ามันอ่อนด้อยไปแล้วจะเอามาใช้ใหม่ฟื้นฟู revive ทำให้มันมีชีวิตขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนที่ดีแล้วนะฮะมั่นคงแล้วชัดเจนแล้ว continue มันไปสืบสารนะครับแล้วอะไรที่ยังไม่เคยมีก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยกระบวนการของผมจะเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าการจัดการนะครับอันนี้กำลังจะเขียนรายละเอียดของ6เรื่องเนี่ยให้เป็น6บทในหนังสือเล่มใหม่ยังเขียนไม่เสร็จนะครับแต่นี้ก็ฝากว่าการวิจัยไม่ได้ตอบโจทย์ what ตอบโจทย์ why อย่างเดียวแต่ต้องตอบโจทย์ how หรือแล้วก็ how to ด้วย how to ทางศิลปะที่ทำให้มันเกิดประโยชน์สุขอะทำอย่างไรไม่งั้นแล้วเราจะติดตันอยู่แล้วว่าแล้วไงล่ะแล้วจะไปยังไงต่อวนกันอยู่เนี่ยนะครับวนกันอยู่เนี่ยเพราะนั้นอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของ simplification วันนี้เราทำจาก abstraction ยากขึ้นซับซ้อนขึ้นคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นนักพัฒนาชุมชนครับเดี๋ยวหนึ่งนาทีนะครับที่เป็นนักนำชนที่มองเห็นว่างานทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่มหาชนได้รับประโยชน์สุดไม่ใช่ความสำเร็จของนักวิชาการคนเดียว2คน3คนนะครับแต่ว่าทำอย่างไรที่พลังทางวิชาการของเราเนี่ยจะแผ่ขยายออกไปให้คนอื่นได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่เราทำงานในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อย่าไปคาดหวังต้องทำให้สำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์เก่งอยู่คนเดียวไม่ระหว่างที่ทำเนี่ยให้คนอื่นเก่งไปด้วยเลยใครจะเก่งนำหน้าเราเก่งไปเลยเพราะว่าเราจะได้เหนื่อยน้อยลงวันนี้เนี่ยเราพยายามทำของเราเองเหนื่อยฮะวันนี้ผมพักผ่อนสบายสบายอยู่บ้านเลี้ยงแมวเก็บขี้แมวตามเรื่องตามราวแต่ว่าไปยุ่งให้คนนู้นทำคนนี้ทำคนนั้นทำนะฮะถ้าเขาเห็นด้วยกับเราเขาไปทำเราเหนื่อยน้อยลงเบาไม่งั้นบ้าคนเดียวแล้วคนก็ไม่ชอบด้วยเองอยากดังเองอยากเห็นเองทำไม่โลโปรไฟล์มากสุดเพราะฉะนั้น simplification สำคัญมาก
สำหรับคนทั่วไปแล้วก็ abstraction ยังสำคัญอยู่สำหรับคนในแวดวงวิชาการยังต้องทำให้ยากอยู่สำหรับคนที่อยากอ่านเรื่องยากๆอยากเห็นเรื่องยากๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมประสบความสำเร็จในเรื่องโบราณคดีชุมชนก็คือทำ abstraction ทำ simplification ควบคู่ไปกับ abstraction นะนี่ฝากคนแวดวงว่า simplification ทำให้มากขึ้นทำให้มันง่ายใช้ได้เลยทันทียังไม่ต้องรอมาสมบูรณ์ยังไม่ต้องรอรายงานเสร็จนะครับรู้อะไรปล่อยไปเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะขโมยถ้าเขาขโมยไปเพื่อเอาไปทำไม่ถูกต้องกฎธรรมชาติก็ลงโทษเองใช่ไหมหรือเอาไปเพื่อจะไปทำคนให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์เอาไปเลยนี่ให้มากกว่าเรานะครับลิขสิทธิ์หนังสือผมไม่มีในหนังสือผมไม่มีเขียนคำว่าสมุดลิขสิทธิ์เลยใครอยากจะไปทำอะไรก็เอาไปเลยอยากจะไปพิมพ์ขายเอาไปเลยชื่อผมก็แล้วกันก็พิมพ์ชื่อผมใช่ไหมผมไม่ต้องการเงินก็ชื่อผมอยากจะไปพิมพ์ขายพิมพ์ไปเลยถ้ากล้าพอที่จะเสี่ยงกับการขาดทุนเพราะฉะนั้นเราก็สบายใจโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือศิลปะในการครองชีวิตในครึ่งหลังของชีวิตที่เหลืออยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สายันนะครับเรียนเชิญอาจารย์พระพพลครับขอบคุณครับแล้วเมื่อกี้ยังขาดอีกนิดนึงซึ่งบังเอิญข้ามไปก็คือปกติผมจะนำเอาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมที่ได้รับเรียนมาเนี่ยไปใช้แล้วก็ประติมาวิทยาที่เคยถึงอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นน่าจะเป็นวิชาค่อนข้างใหม่แต่ก็ได้เรียนมาน่าจะเป็น10ปีแล้วก็คือวิชาเทคนิคมุมมองของทางช่างนะครับเทคนิคทางช่างที่จะไปอธิบายงานศิลปะซึ่งวิชานี้เท่าที่ผมทราบก็คือท่านจันทันติรู้สึกจะเป็นผู้เปิดแล้วก็เอาไปใช้ได้ผลดีในหลายๆที่ยกตัวอย่างเช่นบางครั้งข้อมูลด้านอื่นเนี่ยอธิบายไม่ได้ด้านช่างอาจจะเอามาใช้อธิบายได้บ้างนะครับอาจจะยังไม่ถูกต้องก็ต้องว่าไปอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าพูดถึงฐานของเจดีย์ของสถูปเจดีย์ในพม่าถ้าในผู้การหรือว่าอนาบริเวณทำไมฐานสามชั้นจะต้องยกลักษณะเป็นฉากซ้อนขึ้นไปแต่ในขณะที่ทางพม่าภาคใต้เนี่ยเป็นฐานซ้อนจริงแต่มันลาดกว่าอาจจะมองว่าข้างบนดินแข็งกว่าตรงนั้นพอแล้วแต่ข้างล่างส่วนใหญ่เป็นดินปากแม่น้ำคือถ้าทำแค่นั้นฐานอาจจะเอียงมันก็เลยต้องทำให้ป้านออกมาอันนี้ถ้าทำอยู่ให้มันป้านโดยไม่มีเรื่องของศิลปะมันก็อาจจะไม่งดงามก็เลยต้องทำเป็นลักษณะของฐานของเจดีย์มอญทางตอนใต้ทำนองนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้หรือว่ามีบ่อยๆนั่งมองบวชในยุโรปหลังหนึ่งโดยเฉพาะสมัยโกธิกว่าเอ๊ะทำไมมันระโยงระยางระจิบระยับในส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างของตัวอาคารที่ใช้สอยซึ่งเป็นส่วนของภายนอกแต่ก็มันมีข้อมูลว่าโอ้พอมันยกสูงขึ้นไปแรงกดมันเยอะผนังมันจะพังออกข้างก็เลยต้องทำอะไรต่ออะไรที่ไปยังเข้าไว้อันนี้พอทำแล้วมันไม่สวยก็ต้องเอางานศิลปะเข้าไปประดับนะครับทำนองนี้นะฮะนี่เป็นอันที่ผมเอาไปใช้บ่อยซึ่งก็ได้จากทางภาควิชานะฮะก็คือสุดท้ายปัจจัยของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต้องมีความสุขการมีความสุขของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีหลากหลายบางคนก็ชื่นชมเรื่องของศิลปะในเรื่องสภาพแวดล้อมในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการเที่ยวซื้อของนะฮะซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพอยู่แล้วในเรื่องนี้ครับแล้วผมก็หวังว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็น่าจะยังไปได้ดีนะครับก็มีข้อมูลอันหนึ่งอ่านแล้วชอบใจมากคนเขียนเป็นฝรั่งก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปหลายปีแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมีความสุขมากถ้าเขาเข้าไปในยุโรปแล้วเขาได้รับประทานอาหารที่เป็นเชฟจากฝรั่งเศสเชฟฝรั่งเศสมีชื่อเสียงในการปรุงอาหาร
แล้วจะมีความสุขมากถ้าเขาได้คนสวิตเป็นคนจัดการเอาไปเรื่องราวต่างๆให้เพราะว่ามันจะแม่นยำไม่พัดไม่หลงไม่สับสนและเขาจะมีความสุขมากถ้าเขาได้ใช้เพื่อพวกเครื่องแมคานิกที่เป็นของเยอรมันแข็งแรงแม่นยำไม่เสียไม่ก่ออาการได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เขาจะมีความสุขมากถ้าเขาเกิดไปมีปัญหาอยู่ในยุโรปแล้วก็ได้ตำรวจที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมาคอยช่วยเหลือและดูแลจะซักถามจะปลอบโยนจะให้กำลังใจจะสุภาพครับสมมติท่านความรู้สึกที่อาจจะกำลังว้าเหวบ้างอะไรบ้างเนี่ยหายไปแล้วเขาบอกเขาจะมีความสุขมากถ้าเขาได้คนรักคนอิตาลีคือนอกจากรอแล้วถ้าเมื่อไหร่คนอิตาลีรักก็จะทำทุกอย่างให้เราบางครั้งก็อาจจะฟื้นผ่ากดประเพณีอะไรเขาทำให้จะอุ้มจะจูงจะประคองข้ามถนนให้หมดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าถ้าคุณสลับประเทศเนี่ยคุณไม่ได้ประสบกับความสุขคุณจะประสบกับความทุกข์มากถ้าไปได้เชฟเป็นคนอังกฤษเพราะคนอังกฤษทำเป็นแค่ฟิตแอนด์ชิปกินทุกวันแล้วก็คุณจะมีปัญหามากถ้าให้คนอิตาลีเป็นคนจัดการนะครับแกก็จะมั่วแกอยู่นานาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งพวกเรางงหมดนะครับแต่อาจจะแซวกันเล่นว่าถ้าไปได้ของใช้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของพวกฝรั่งเศสมันจะสลับซับซ้อนใช้ยากแต่เจดาเป็นแมนนวลง่ายๆก็มีฟังก์ชันต่างๆแล้วก็บอกว่าจะเครียดมากเลยถ้าไปมีปัญหาอยู่ในประเทศเยอรมันตำรวจเยอรมันจะดุมากบางทีซักเราจนกระทั่งเราเป็นผู้เสียหายเหมือนกับเราเป็นจำเลยนะครับทับใจแบบจัดการหมดแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากถ้าได้ผลลัพธ์เป็นคนสวิตโดยนิสัยใจคอกลายเป็นคนที่ชอบจัดการเพราะนั้น7โมงตื่น8โมงกินข้าวเอาตังค์ไปเท่านี้ไปทำงานกลับมาต้องกี่โมงกี่ยามนะฮะก็เหมือนกับถูกจัดระเบียบหมดนะครับของผมมีตอนนี้ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะฮะอาจารย์ครับสุดท้ายเชิญอาจารย์วสุครับครับก็ต่อเนื่องจากเรื่องมรดกโลกก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเอามาดูกันเล่นๆว่าอันนี้คือเป้าหมายนะครับในลำดับต่อไปที่ประเทศไทยเราจะนำเข้าสู่มรดกโลกทำจริงเนี่ยยังมีหน้าอยู่ครับอาจารย์สายยันจะว่าไงนะครับแต่ที่สำคัญครับก็คือยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอันต่อไปที่ดูจะจ่อมากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็คือมรดกโบราณสถานเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งในความเป็นเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะเสนอแบบคลุมรวมแบบกว้างมากนะครับทั้งดอยสุเทพทั้งดอยนะครับแม่น้ำปิงนะครับคูเมืองกำแพงเมืองนะครับสองเมืองสามเมืองเวียงกุมการด้วยนะครับทั้งสิ่งก่อสร้างวัดต่างๆที่อยู่ทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับมีเลยถึงทั้งนอกเมืองวัดต้นเกวนอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีรวมถึงสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ถัดมานะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคที่เป็นโบสถ์คริสต์ไม่ว่าจะเป็นมัสยิดศาลเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เสนอไปนะครับซึ่งกระบวนการในการที่จะเสนออะไรที่มันกว้างขวางอะไรแบบนี้ครับจริงไม่ได้เฉพาะเรื่องของเชียงใหม่แต่ว่าอื่นๆด้วยนะครับมันคงไม่ใช่แค่ว่าเราอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นนะแต่มันคงจะต้องเน้นในเรื่องของข้อมูลที่อย่างที่บอกครับมันจะต้องอ้างอิงได้น่าเชื่อถือแล้วก็แสดงถึงคุณค่าของสิ่งที่เราต้องการจะจัดการสิ่งที่เราต้องการจะรักษาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราเพื่อที่อยากได้อยากเป็นนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะได้หรือจะเสียจริงๆอย่างเต็มที่ถ้วนนะครับก็นำมาซึ่งอย่างบทเรียนอย่างที่ผมมาเล่าในเรื่องของกรณีของเขาพระวิหารเนี่ยนะครับว่าเขาก็อยากจะเขี่ยอะไรที่ไม่จำเป็นหรือว่าที่เป็นคนนอกหรืออะไรออกไปให้คนทางก็เลยเข้ามาสู่กระบวนการที่ทำให้ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยมันถูกเบี่ยงเบนไปนะครับ
เหล่านี้ก็เช่นเดียวกันครับเราคงต้องการความร่วมมือในเรื่องของทางวิชาการเนี่ยที่จะมาช่วยในการที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของเราต่อไปอีกมากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่สืบเนื่องจากตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเป็นเรื่องมรดกโลกนะครับการที่เราอยากจะอนุรักษ์การที่เราจะรักษาคุณค่าของมรดกของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้มาตรฐานเดียวกันได้นะครับขอให้เรานึกถึงสิ่งที่มีคุณค่าขอให้เรามีการจัดการสิ่งที่เราคิดว่าเราจะปกป้องเนี่ยไว้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับซึ่งในทางสากลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของชาร์เตอร์ต่างๆที่เข้ามานะครับในเนื่องจากในส่วนนี้อีกมอสไทยเนี่ยก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับล่าสุดนะครับที่ผมก็ระบุเอาไว้ในบทความของผมในหนังสือในครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของกฎบัตรที่อีคอมเมิร์ซไทยเราเป็นตัวกลางในการที่จะอัปเดตขึ้นมานะครับจากเดิมซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยเราได้มีการประกาศระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถานปี2528นะครับซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยเราสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเวลามันก็ผ่านมานานความคิดแนวทางต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจึงถึงเวลาที่เราจะอัปเดตข้อมูลนะครับเราก็เลยออกมาเป็นกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมนะขึ้นซึ่งในกฎบัตรนี้ก็ว่าในเรื่องของการจัดการในเรื่องของคุณค่าซึ่งแน่นอนครับต้องใช้องค์ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะผมก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณนะท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับเรายังพอมีเวลาสำหรับคำถามสักประมาณ 2-3 คำถามหรือว่าความคิดเห็นนะจากท่านผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาเรียนเชิญครับมีไมค์ลอยอยู่ตรงกลางห้องทั้งข้างบนและข้างล่างอาจารย์รัตนามีอะไรจะกล่าวนิดนึงนะคะเชิญขอบคุณนะคะขอพูด2นาทีจากที่ได้ฟังท่านทั้งหลายเสนอความเห็นแล้วก็ข้อคิดอะไรทั้งหลายคิดว่าเห็นด้วยกับอาจารย์สายยาหลายอย่างมากมายก็เห็นด้วยกับทุกท่านนะคะแต่ว่าก็ตอนหลังเนี่ยเกิดเผอิญไปร่วมงานที่เกี่ยวกับเรื่องมรดกโลกก็อาจจะอยากพูดสักสองคำว่าเชื่อคุณวสุด้วยว่าต้องมีกฎบัตรอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเวลาที่เราทำในเวลานี้ไม่เหมือนที่เราเคยทำในอดีตความคิดก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าเชื่อว่าเรื่องมรดกโลกที่เรากำลังพยายามทำกันอยู่เนี้ยการเสนอเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่มันก็เป็นสาเหตุที่ให้เราพยายามหาความรู้ทางวิชาการแล้วก็ทางอื่นด้วยเพื่อประโยชน์ของเราโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุสำคัญอย่างที่พูดแล้วแต่ว่าประชาชนก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์สายันกำลังพูดว่าทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างอะจุดหมายปลายทางอยู่ที่ชุมชนถูกต้องนะคะโบราณสถานศิลปะวัตถุอะไรที่เราทำเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการเป็นเจ้าของนะคะแต่เป็นประชาชนของเราทั้งประเทศเราจะต้องใช้ประโยชน์จากบริบททางวัฒนธรรมของเราที่เพราะฉะนั้นที่อาจารย์สายันบอกว่าขอโทษนะคะว่ากลัวว่าโครงการมรดกโลกจะเข้ามาแล้วก็ทำให้ชาวบ้านกระเจิดกระเจิงนั่นแหละเราไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเรามีการจัดการถ้าเรามีการจัดการที่ดีแล้วชาวบ้านจะไม่กระเจิดกระเจิงและจุดประสงค์ของยูเนสโกและอีคอมเมิร์ซปัจจุบันนี้ก็คือว่าจะต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะคะซึ่งคิดว่าจะยังไงก็ตามนะประวัติศาสตร์อดีตอะไรของเราแล้วทำอะไรผิดไม่สมบูรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็ยังมีความหวังว่าเราจะทำได้จะดีและได้มีความสำเร็จไม่ต้องถึงจุดยอดไม่ถึง 100% นะ 60% ก็ดีแล้วถ้าหากว่าเราช่วยกันทุกคนเราช่วยกันทำสิ่งที่เราทำได้ตามความถนัดของเรา
าเราช่วยกันคิดว่ายังมีความหวังนะที่จะได้ว่าโทษนะฮะคืนความสุขให้ประชาชนนะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับข้อเสนอเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิโรจน์ด้วยนะคะที่เป็นผู้ดำเนินการศึกษาครั้งนี้ค่ะ